ในคลิปนี้บอกได้เลยว่าไม่มีอะไรมากเลยนะผมแค่อยากมาให้กำลังใจกับทุกคนที่เทรดฟอร์เรอยู่แล้วรู้สึกทอ้อรู้สึกว่ามันตันไม่มีทางออกไม่มีทางไปเมื่อไหร่จะสำเร็จสักทีทำไมยังไม่ได้เงินเทรดทีไรก็เติมพอตลอดปลายทางมันจะเป็นยังไงนะฮะร,รู้สึกท้อมากคุยกับใครเขาก็ไม่รู้เรื่อง คุยกับเพื่อนเพื่อนก็ไม่ได้เทปคุยกับที่บ้านก็หาว่าเราบ้าเพอเจอร์อะไรจะง่ายขนาดนั้นนั่งดูกราฟเราได้เงินคุยกับใครก็ไม่มีใครเข้าใจไม่รู้จักคนโน้นคนนี้พูดไปเขาก็บอกว่าเอ้ยหลุกโซ่หรือเปล่าเพราะด้วยความที่สังคมเขาเข้าใจแบบนั้นนะครับในคลิปนี้อย่างที่บอกว่าไม่มีอะไรเยอะผมแค่อยากมานั่งพูดคุย ก็ตามภาษาผมแหละพูดไปเรื่อยๆไม่ได้มีการเตรียมสคริปต์นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามันพูดแล้วมันงง,งๆหรือฟังแล้ววนไปวนมาต้องขออภัยด้วยแต่ผมแค่อยากทำคลิปนี้ขึ้นมาจริงๆเพราะรู้สึกว่านี่คือน่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนต้องการตอนนี้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าคลิปนี้น่าจะช่วยให้เรามีกำลังใจมากขึ้นในตลาด f o r e x นะครับก่อนอื่นเลยผมอยากจะบอกว่าในตลาดเนี้ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น และผมเองก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยนะเพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งในคนที่เริ่มต้นเทรดมาตั้งแต่อายุประมาณ1 7 1 8นะครับอยู่ตลาดนี้มาก็5-6ปีละนะครับผ่านมาหลายช่วงผ่านมาหลายรูปแบบเจอมาหลายเหตุการณ์เนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องเจอเหมือนกันหมดก็คือในเรื่องของความผิดหวังแล้วก็การเสียเงินนะครับ ผมกล้าพูดอย่างนี้เลยว่าทุกคนที่เข้ามาตลาด Forex เ,เนี่ยจะไม่ได้เหมือนกันนะครับบางคนเข้ามาแล้วเฮ้ยโชคดีมากเลยอ่ะมาเจอโค้ดที่ดีมาเจออาจารย์ที่ดีมาเจอเทคนิคที่ดีอินดิเคเตอร์ที่ดีอะไรก็แล้วลแต่นะครับเนเาะเผลเๆเนี่ยเขารวยไปเลยก็มีแต่นั่นคือส่วนน้อยมากๆนะครับอาจจะเป็น0.1% 0.5%หรืออาจจะเป็นแค่1%ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถามว่ามีไหมมีแหละทำไมถึงกล้าพูดอย่างนี้เพราะผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในคนที่เรียกว่าุเหมือนนกัน เนาะเข้ามาตลาดช่วงแรกเนี่ยช่วงนั้นผมเหมือนปั๊มเงินเลยนะครับแบบหาเงินได้ง่ายมากซึ่งผมคิดว่าหลายคนก็เป็นเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็อยู่ได้ไม่นานประมาณสัก 4- ีหเดือนมันก็เริ่มที่จะกลับมาสู่มกติน่าจะเป็นช่วงที่ตลาดมันโอเคพอดีมั้งผมก็เลยปั๊มเงินได้ง่ายช่วงนั้นอะไรอย่างนั้นแะนะครับแต่หลายๆคนต้องเจอเหมือนกันหมดก็คือในเรื่องของความผิดหวังเนาะแล้วก็การเสียเงินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองภาพรวมสเกลกว้างเนี่ยว่าทุกคนต้องเป็นเหมือนกันหมด ทุกคนน้นเจอเหมือนกันหมดผมว่ามันไม่ประโยชน์นะครับที่เราจะต้องมานั่งเศร้านั่งท้อนั่งเบื่อว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงทางออกมันมีไหมปลายทางมันเป็นยังไงกันแน่เพราะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยท้ายสุดก็มีความคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยเราอยากให้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเวิร์กมันได้ผลมันได้ผลตอบแทนกลับมาถูกไหมเพราะว่าตลาดเนี้ยมัน เหมือนง่ายมากอะนะเราไม่ต้องทำอะไรเยอะเราแค่มานั่งเปิดกราฟคิดว่ามันจะขึ้นหรือลงกดบายกดเซลล์เสกเงินได้ละถูกไหมได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับขนาดพอร์ตแล้วก็จำนวนเราใส่ที่กดซึ่งมันดูไร้สาระมากมันดูน่าเบื่อมากมันดูง่ายมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าใครที่กําลังท้ออยู่ตอนนีน้ที่กําลังคิดว่าเฮ้ยท้ายสุดปลายทางมันเป็นยังไงอ่ะผมบอกได้เลยว่าปลายทางอะ่ะมันสวยนะแค่ต้องสู้ต่อไปนะครับเนาะ ถึงแม้ว่าผมเองจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จนั้นในตลาด f o r e x นะแต่ผมก็เป็นคนหนึ่งแหละที่มีความรู้แล้วก็สามารถทำเงินออกมาจากมันได้นะล่าสุดผมก็เทนะครับมีได้มีเสียเป็นเรื่องปกติซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของตลาดนี้อยู่แล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นอย่าไปท้อเลยนะครับผมรู้ว่าหลายๆคนเนี่ยมันดูไม่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะครับแต่ถ้าเราไปดูต่างประเทศหรือคนไทยส่วนน้อย นะครับต้องช็คว่าส่วนน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่สำเร็จจริงๆเขาก็จะไม่ค่อยมาแบบสูงสิงกับใครเนาะเพราะว่าเขาก็อยากอย,กอยู่คนเดียวสบายใจกว่าไม่ต้องมาซุ้งซิงใครแต่คนที่ประสบผลแล้วมาโชว์เนี่ยก็มีเห็นบ้างนะครับแต่ว่าเป็นส่วนน้อยไม่เหมือนกับต่างประเทศที่มีโชว์ให้ดูเยอะเลยว่าอ๋อคนนู้นคนนี้เทรดได้เยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถามว่าเราถ้าคนหนึ่งทําได้เนี่ยเราจะทําไม่ได้หรอถูกไหมฮะมีคนคนนึงบนโลกที่ทําได้ผมเชื่อว่าเราก็ต้องทําได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ มันยังฉุดล้างเราไว้นะผมว่าลึกๆแล้วอ่ะนะมันเป็นแค่ความขี้เกียจของเรามากกว่าความไม่ได้ต้องการจริงๆของเรามากกว่าความเทยัทนานที่เราไม่ได้มีมากพอนะครับเนาะเหตผลได้พูดอย่างนั้นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยผมเอาตามประสบการณ์ที่นักเรียนผมละกันเพราะว่าผมก็เป็นคนที่สอนคนอื่นเหมือนกันนะครับผมรู้อย่างหนึ่งสิ่งที่ทุกคนไม่มีก็คือในเรื่องของความมุมมนาตั้งใจจริงๆที่อยากจะสําเร็จในตลาดนี้จริงๆนะครับ พูดง่ายๆเลยก็คือว่าผมบอกให้ทุกคนเนี่ยเรียนจบแล้วอะนะเรียนจบกับผมไปไปแบคเทสหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ทํากันนะครับทาเต็มที่ได้ประมาณเดือน2เดือนแล้วก็ไปละรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่เวิร์กมันไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือสิ่งที่คนหลายๆคนเป็นเนาะแต่ถามว่าเอาแล้วจะมาซ้ําเติมทำไมไม่ได้มาซ้ําเติมนะครับผมแค่บอกว่าถ้าเราอยากสําเร็จจริงๆอะเราแค่ต้องเคลียร์กับใจตัวเเงยได้ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ย มันอยู่ที่ตลาดหรือมันอยู่ที่เราหรือมันอยู่ที่อะไรนะครับถ้าเราไม่เข้าใจมันทําไมไม่ลองกลับไปทําอีกทีหนึง่งถ้าเรายังไม่รู้ว่าต้องคุยกับมันยังไงอ่านแท่งเทียนไม่ออกทําไมไม่ลองศึกษาดูอีกทีหนึง่งถ้ายังไม่ได้ทําไมเราไม่ลองจดดูว่าลักษณะกาฟแบบนี้ส่วนใหญ่มันทําอะไรยังไม่เข้าใจมันก็ลองทาําซ้ําดูลองทาําซ้ําดูแล้วทําซ้ําอีกเรื่อยๆผมเชื่อว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันจะได้ เปรตสมอนก็ตอนที่เราเริ่มตอนเป็นเด็กนะครับเราเริ่มเดินก็แรกๆเดินไม่ได้ถูกไหมล้มลุก,กคุกคานนะครับบางคนเดินได้เลยอะ่ะนั้นเก่งมากนะครับเป็นเปอร์เซนน้อยบางคนล้มลุก,กคุกคานปกติแต่เราทําอะไรครับเราลุกขึ้นใหม่ถูกไหมเราลุกขึ้นใหม่ลุกขึ้นสู้เหมือนเดิมสุดท้ายเป็นไงครับเดินได้สมมุติเราว่ายน้ําไม่เป็นนะครับเราทำอะไรครับเราก็ลองลงไปในน้าค่อยๆตีขาดูฝึกเอานะครับจมลุกขึ้นมาใหม่จมตะเกียกตะกายขึ้นมาใหม่ สุดท้ายเป็นไงครับสุดท้ายก็ได้เหมือนเราอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งเล่นกีฬาเลยก็ได้แรกๆเราห่วยมากทําไม่ได้แต่เราก็กลับไปซ้อมกลับไปเล่นกลับไปฝึกสุดท้ายเป็นไงครับเก่งขึ้นไาเองถูกไหม <S <S แต่นั่นคือการที่เราอ n จ o ยกับกระบวนการของมันแต่ว่าพอมันเป็นตลาดของ forex เนี่ยเราจะตัดจุดนั้นไปแล้วเราจะไม่ค่อยได้อน j o ยกับมันแล้วเราจะมองว่าอืมฉันอยากรวยวันนี้เลยอ่ะฉันอยากรวยในเดือนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งมันเป็นการเร่งรัดก,กระบวนการเนะาะสมมติเวลาเราว่ายน้ำเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราว่ายน้ําไม่เป็นเราไม่ได้มาบอกกับตัวเองว่าอืมฉันต้องว่ายน้ําเป็นภายในสัปดาห์หน้านะใช่ไหมอาจจะมีบ้างบางคนที่เขาแบบจริงจังจริงๆอะไรอย่างเงี้งยนะมีบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะเอเอมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละลวะนะครับแค่ไปโรงเรียนดูกับโค้ดที่เขาเปิดคอร์สสอนเขาบอกเดือนหนึ่งอ่ะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ว่าส่วนใหญ่เราไม่ได้โฟกัสเรื่องของเวลาขนาดนั้นถูกไหมเพราะว่ามันก็ไม่ได้อิมแพคกับ แต่เพราะเป็นฟอเร็กเนี่ยมันผลกระทบกับชีวิตเรายเยอะอิมแพคกับเราเยอะด้วยความที่ว่ามันอะไรฮะมาเล่นกับปัจจัยหลักสําคัญอย่างหนึ่งของชีวิตก็คือในเรื่องของเงินถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของเวลาเข้ามาแล้วว่าเฮ้ยเมื่อไหร่เราจะได้วะอยากได้เงินน่ะอยากได้เงินนะอยากได้เงินนะอยากได้เงินนะ่ะเมื่อไหร่วะเราก็จะกำหนดเวลาตัวเองมาแล้วว่าอืมแต่ต้องเดือนหน้านะต้องอาทิตย์หน้านะอะไรเงี้ยถึงแม้ลึกๆเราจะบอกว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้มานั่งบอกตัวเองหรอกว่ามัน ต้องเดือนหน้านะต้องสัปดาห์หน้านะนะแต่ว่าลึกๆสมองเราเนี่ยมันไม่ได้โง่นะฮะมันฉลาดมันก็จะอ๋อไอ้นี่อยากได้ตังนี่วานะฮะแล้วทำไงได้ตังล่ะอ๋อลองเข้าเทรดถึงแม้ความรู้ไม่มีนะครับเนาะมันก็จะทําให้เสียงเงินได้เพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าย้อนกลับมาประเด็นที่ว่าท้ายสุดแล้วแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มีไหมนะครับมันมีเนาะแต่ว่ามันก็ต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆอันแหละนะครับผมรู้แล้วว่าท้อผมรู้แล้วว่าเหนื่อยนะครับผมเองก็ อยู่ในจุดนั้นมาเหมือนกันแต่พอถึงจุดหนึ่งอะ่ะมันจะเป็นจุดที่แตกหักแล้วเรากลับไม่ได้ถูกไหมเราจะมองว่าเฮ้ยมันมาขนาดนี้แล้วนะเว้ยมันไม่ใช่ละมันต้องไปต่อมันกลับไปได้จริงๆเราไม่ได้พูดถึงในแง่จํานวนเม็ดเงินนะเราพูดในแง่ถึงความทะเยอทะย,ยานที่เรามาไกลขนาดนี้แล้วอะ่ะเราไม่ได้มาไกลขนาดนี้เพื่อเดินกลับถูกไหมเราไม่ได้มาถึงเจ้าโอ้ยอ,อีกนิดเดียวเองอีกแคบสมมุตินะ อีแค่ประมาณวันเดียวอีกแค่ประมาณ2วันสัปดาห์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งเราจะสําเร็จแล้วว่ะแต่ว่าเราวกกลับก่อนด้วยความที่เราไม่เห็นว่ามันอยู่หลงหน้านะอุ้นั้นน่าเสียดายมากนะครับเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมกล้าสู้ต่อไปนะครับคือประโยคนี้เลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เราเลิกแล้วพรุ่งนี้มันเป็นวันที่เราจะเข้าใจตลาดขึ้นมาจริงๆล่ะพรุ่งนี้อากาศดีฝนตกเรามานั่งมีน้องแมวกระโดดข้ามยู d ไฟดับเพิบ แล้วคอมเราไม่ดับเราสังเกตตลาดเห็นปุ๊บเฮ้ยสื่อสารกันมันเข้าใจพอดีนี่คืออธิบายมั่วๆนะครับแบบยกภาพตัวอย่างเนาะแต่ที่ผมต้องการจะสื่อก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันมีช่วงเวลาหนึ่งทุกอย่างมันลงตัวมา,มากๆแล้วมันทำให้เราเข้าใจตลาดขึ้นมาทันทีล่ละเหตุการณ์นั้นน่ยถ้ามันเกิดขึ้นเฮ้ยจบเราจะเข้าใจตลาดเราจะเสกเงินจากมันได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรายอมแพ้ไปเลยเราไม่สู้เราคิดว่ามันคงไม่มีวันนั้นหรอก ไม่มีแม้แต่โอกาสนะครับที่เขาบอกกันว่าเฮ้ยอย่างน้อยอ่ะเราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นแต่ขอแค่ได้ลองดีกว่าถูกไหมอย่างน้อยอยากได้ลองถ้าไม่ได้ลองมันคือการตัดโอกาสตัวเองเลยมันคือการจบไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดอย่างนี้ว่าถ้าวันนี้เราไม่มานั่งแบกเทสแต่วันนี้แหละมันคือวันที่เราจะเข้าใจตลาดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ่านั่นคือคําถามที่ผมถามเองตลอดช่วงที่ผมเริ่มเทรดที่แบบกว่าจะมาเป็นจุดนี้ได้นะครับผมถามไปตลอดว่าถ้าวันนี้ฉันรู้สึกขี้เกียจ ฉันไม่อยากมานั่งแบกเทสไม่อยากมานั่งซ้อมแต่วันนี้แหละมันคือวันที่ฟ้าเป็นใจจะทําให้ฉันเข้าใจตลาดมากขึ้นแต่ฉันไม่มาฉันไม่โผล่มาฉันไม่มนั่งซ้อมไม่มานั่งแบกเทสแล้วฉันจะเป็นยังไงก็คงไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาถูกไหมก็เหมือนตัดอากาศเองทิ้งไปเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยทำเถอะทําทุกวันนะครับถึงแม้ว่ามันจะดูน่าเบือ่ออันนี้พูดในเชิงของแบกเทสแล้วนะ มันจะดูน่าเบื่อมันจะดูะทําไปแล้วแบบไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าทําไปเธอถ้าเกิดว่าวันนี้ทุกอย่างมันลงตัวล่ะเราเป็นวันที่เราต้องปั๊บพอดีนะครับเข้าใจตลาดพอดีแต่เราไม่มาจบเลยถูกไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นทำนะครับย้อนกลับมาที่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยไปต่อนะนะครับไปต่อถึงแม้จะไม่มีใครบอกคุณคํานี้แต่ผมบอกได้เลยว่าคุณแม่งโคตรเก่งเลยนะที่รู้จักตลาดเนี้ย โชคดีมากแล้วนะหลายๆคนเขาไม่ได้มารู้จักตรงนี้ด้วยซ้ำเนาะบางคนเนี่ยเขาขายข้าวแกงบางคนเขารับงานจ้างประจำบางคนเขาทํานู่นทนํานี่เก็บเศษขยะขายนี่ผมไม่ได้ดูถูกกับเชื่ออะไรนะผมแคย่ยกตัวอย่างว่าคือบางคนเนี่ยเขาไม่มีโอกาสแม้จะมาอยู่ในจุดนี้ด้วยซ้ําไม่มีโอกาสแม้จะมาเปิดคอมมารู้จักฟ o r e x ็กด้วยซ้ํานะครับแต่เมื่อคุณมีโอกาสแล้วผมว่ามันก็ควรไปให้สุดถูกปะ เออเนาะไม่งั้นมันก็น่าเสียดายอะ่ะที่เรารู้จักตลาดนี้แล้วรู้จักวิธีการทําเงินที่มันง่ายขนาดนี้แล้วแต่ว่าเราไม่เอาไหนอะ่ะนะรเราไม่สู้ผมว่ามันน่าเสียดายนะนะครับเนาะนี่ผมไม่ได้ว่านะครับแต่ว่าให้อยากกลับไปคิดดูว่าเออเฮ้ยเราโชคดีมากแล้วนะที่รู้จักตลาดนี้เพราะฉะนั้นเราใช้ความโชคดีตรงนั้นไหมในการทำสักอย่างหนึ่งให้มันเกิดประโยชน์คือคำเนี้ยที่ผมชอบมากผมได้ยินมาอย่างหนึ่งนะผมชอบมากเลยว่า แค่เราสำเร็จคนเดียวอะทางครอบครัวเราแม่งสบายเลยนะถูกไหมไม่ว่าจะเป็น Anyone? อาชีพอะไรก็แล้วแต่ล่ละขอแค่เราสําเร็จคนเดียวอะทางครอบครัวเราแม่งสบายเลยนะถูกไหมอันนี้เราพูดในแง่ครอบครัวที่ว่าเราไม่ได้เกิดมาในครอบครัวช้อนเงินช้อนทองอะเนาะไม่ได้มีเงินมาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าเราสําเร็จแค่คนเดียวแม่งครอบครัวแม่งสบายขออนุญาตใช้คําหยาบนิดนึงนะครับแต่ว่าอารมณ์มันได้เนาะเพราะฉะนั้นะ ลึกๆเราต้องลองถามตัวเองดูว่าเออฉันอยากสําเร็จแค่ไหนนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือประโยคที่ว่าเขาเคยถามว่ายอมแพ้ไหมเคยจะยอมแพ้ไหมนะครับต้องบอกว่าไม่เคยนะฮะเพราะว่าถ้ายอมแพ้เราก็จะวนกลับไปเป็นไอ้อะไรฮะไอ้กระจกคนเดิมไอ้ขี้แพ้คนเดิมมองในกระจกตัวเองแล้วรู้สึกสมเพชอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าคําตอบที่ขอแรงนิดน,นึงนะถ้าคําตอบที่เราบอกตัวเองว่าอืมฉันไม่อยากเป็นไอ้กระจกคนเดิมไม่อยากเป็นไี่ขีแพ้คนเดิมมันอยู่ตรงนั้นแล้วมันอยู่ในใจเรามันอยู่ในสมองเราเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายังไงคุณไปได้ไกลแน่นอนนะครับขอแค่ถามตัวเองแค่ได้ว่ากูจะเป็นคนเดิม,มจริงหรอคนที่ไม่มีอะไรคนที่ไม่เอาไหนคนที่เจออะไรนิดหน่อยแล้วยอมแพ้นะครับเป็นไอ,กอก้กระจกเป็นไี้ขีแพ้ถ้ายังเป็นอยากเป็นคนเดิมอยู่ก็ จบว่าไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคําตอบคือไม่ใช่เว้ยนะครับอยากเป็นคนที่ดีกว่าน,นี้อยากเป็นคนที่ตัวเองมองในกระจกแล้วรู้สึกภาคภาูมิใจกับตัวเองนะครับรู้สึกความรับผิดชอบที่มีกับตัวเองมันดีจังเลยคนอื่นมองมาเราภูมิใจตัวเองคนอื่นภูมิใจในตัวเรามันดีจังเลยความรู้สึกนั้นอยากรู้สึกจังเลยก็แค่ทําต่อไปนะครับทําต่อไปถึงแม้คนเราจะบอกว่าอืมันทําไม่ได้หรอกม,มันกระจอกมันอ่อนหัดมันไม่รู้เรื่องทําไม่ได้ แต่ผมบอกตรงนี้ว่าคุณแม่งโคตรเก่งเลยนะคุณแม่งทาได้อยู่แล้วเว้ยแต่สิ่งที่ชุดล้งคุณไว้อะมันอยู่ข้างบนนี่มันอยู่ในหัวคุณเองถูกไหมคนมอื่นจะมาพูดอะไรก็แล้วแต่ตัดออกไปให้หมดท้ายสุดแล้วคนพวกน,นั้นก็ไม่ได้มาสนใจอะไรคุณอยู่ดีวันนี้ถ้าคุณเทรดได้สิบเหรียญต่อเดือนนะเขาจะบอกว่าเฮ้ยมึงแม่งกระจอกอะกูทํางานเดือนหนึ่งได้สี่ห้าหมื่นมึงได้เดือนละพันกระจอกปะอันนี้คือในวันที่คุณยังไม่สําเร็จ วันหนึ่งคุณสเส็จขึ้นมาคุณเถิดได้เดือนละแสนหนึง่งคนที่เขาเงินเดือนเสียหมืน่นคนเดินนั่นแหละเขาก็กลับมาพูดคุณว่าเอ hey, ้นี่แม่งทําอะไรวะมันใช้อะไรแบบฟอกนั่นอะไรเง,งี้ยนะครับมันมีหลายอย่างสุดท้ายคนที่เขาเกลียดเราเขาจะเกลียดเราอยู่ดีแล้วเขาไม่ได้มีอิมแพคในชีวิตเรามากเขาเป็นแค่เหมือนเสียงข้างทางนะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมอยากฝากไว้ก็ประโยคนี้ดีมากนะ เราไม่สามารถหยุดปลาหินใส่หมาข้างทางทุกตัวได้เพราะเราจะไม่ถึงเป้าหมายของเราในวลีนี้จริงๆแล้วความหมายที่ันต้องการสื่อก็คือว่าเราไม่สามารถสนใจกับเสียงทุกอย่างข้างทางที่มันส่งเข้ามาหาเราได้เสียงคุณนู้นดา่าเสียงคุณนั้นดูถูกคณนู้นคนนี้ว่าอะไรเราอย่าไปสนใจเยอะถ้าเราเก็บมาคิดเราไปหยุดทุกจุดเราไปปลาก้อนหินใส่ไปตอบโต้ทุกจุดท้ายสุดแล้วเราจะเหนื่อยเอง ถูกไหม,มห ào, มาตัวนู้นเห่าเดินไปนิดนึงหมาตัวนั้นเห่าตัวนั่นตัวนั้นเห่าตัวนั้นเห่าเราต่อสู้กับทุกตัวเลยไม่ไหวนะฮะหัดปล่อยวางบ้างเดินผ่านไปเลยนะโชคหลายหน่อยมันแหวงกัดเราไม่เป็นไรนะครับก็เดินไปต่อนะะแค่โดนกัดไม่ถึงตายหรอกนอกจากเป็นสุนัขบ้าอะไรนะฮะไม่ใช่แซวเล่นนะ,ะแต่ว่าโดนกัดไม่ถึงตายหรอกนะ,ะแต่อย่าไปต่อสู้เยอะอย่าไปหยุดโต้วาทีด้วยเสียเวลาเหนื่อยเปล่าเปเพราะท้ายสุดของพวกนั้นอะ เขาก็มีดีแค่นั้นแหละนะครับมีดีแค่ขอโทษนะมีดีแค่ปากนะครับเนาะท้ายสุดแล้วเขามายินดีกับเราไหมไม่หรอกฮะคนที่ยินดีกับเรานู่นครอบครัวเรานะครับคนที่ยังอยู่ข้างหลังเราคนที่เขาเหนื่อยกับการทํางานพ่อแม่เรานะครับหรือแม้กระทั่งลูกๆเราหลานๆเรานั่นแหละคือคนที่เขาจะมี impact กับเราเจริงๆนะครับไปสนใจคนพวกนั้นดีกว่ามองเขาเป็นเป้าหมายว่าฉันต้องการให้เขาสบาย เนาะอย่าไปสนใจคนที่ไม่ได้มี Impact แม้กระทั่งชื่อเรายังไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องสนใจหรอกนะเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจเยอะนะครับจะเป็นป้าห้างบ้านพูดอะไรแล้วแต่สู้ๆนะครับเนาะผมบอกแล้วว่าคุณแม่งโคตรเก่งละอยู่ที่ว่าคุณจะเอาใจชนะตัวเองได้หรือเปล่าเอาชนะใจเองหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับเนาะนะนะทายนี้ผมฝากไว้อย่างนี้กันเผื่อไม่มีใครบอกคุณสิ่งนี้นะครับแต่ว่าคุณมาได้ไกลขนาดนี้แล้วนะนะฮะ มันไม่ใช่ทางที่จะต้องเดินกลับแล้วอะผมว่าคุณควรไปต่อถึงแม้ตอนนี้คุณจะบอกว่าเงินมันไม่เหลือแล้วนะครับแต่ผมบอกว่าตลาดเนี้ยมันไม่ได้ใช้เงินเป็นตัวต้นนะครับมันใช้เรื่องของความรู้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเงินเราไม่เหลือแล้วอะไม่เป็นไรนะครับเราก็อาจจะกลับไปทํางานประจําสักเล็กน้อยแล้วก็ไม่ต้องเอามาเงินมาลงอะขอแค่ว่าเฮ้ยเรามีงานประจําอยู่นะเราชิวๆนะนะครับ แต่เราก็หาความรู้จกตลาดน,นี้ไปด้วยแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องว่าอืมฉันไม่มีเงินมาลงละฉันถอยดีกว่าไม่ใช่ครับโน no. อย่าไปคิดอย่างนั้นนะฮะไม่เอาคิดซะว่าเอาความรู้ก่อนนะเอาความรู้ไปติดตั้งก่อนถามว่าเราไม่รู้เทคนิคไม่รู้ฝึกเลยเนี่ยแล้วเราจะเทรดได้ไหมมันก็ไม่ได้ถูกไหมมีเงินเยอะแค่ไหนก็เหมือนมาโยนทิ้งเล่นมาบริจาคเล่นเนาะเพราะฉะนั้นเอาใหม่นะครับเรามาไกลขนาดนี้แล้วฟังให้ดีนะ เราไม่ได้มาไกลขนาดนี้เพื่อจะถอยหลังกลับถูกป่มสู้ไปต่อนะครับนมอผมเป็นกำลังใจให้ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ปรึกษาลองหาดูในสังคมการเทรดคนที่ให้กําลังใจเรามีเยอะนะครับเพื่อนพนันเทรดมีเยอะเนาะหลายคนเนี่ยเขาผ่านกันมาหมดแล้วนะครับหมแต่ว่าอย่างที่บอกอันนี้ผมมาให้กําลังใจเพิ่มเติมนะครับไม่รู้ว่าฟังคิวิตจะมีกําลังใจหรือรู้สึกท้อกว่าเดิมไหมอันนี้ไม่ทราบแต่ว่าเฮ้ยผมบอกคุณอย่างหนึ่งนะ ที่ผมพูดไปแล้วหลายครั้งคุณโชคดีแล้วคุณเก่งแล้วขอแค่ทําให้มันเยอะกว่านี้นิดนึงตั้งใจให้มันมากกว่านี้ให้มันเป็นคนเก่งได้มากกว่านี้วินัยให้มันเยอะกว่านี้เดี๋ยวแสงสว่างที่ไปของมุมมันจะค่อยๆกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นแล้วคุณก็จะเห็นว่าท้ายสุดแล้วเฮ้ยแม่งสวยงามว่ะเฮ้ยแม่งมีความหวังละนะครับเพราะฉะนั้นอย่ายอมแพ้นะ ถึงแม้เงินไม่มีแล้วถึงแม้ทุกอย่างมาันดูมืดไปหมดเลยเอาใหม่เราตั้งต้นใหม่ได้นี่ถูกปะเฮ้ยพรุ่งนี้เรากลับไปนอนตื่นเช้ามาเฮ้ยมีโอกาสตื่นมาแล้วอะตลาดยังวิ่งอยู่ไหมวิ่งอยู่เรามาดูไหมเอออทิย์หนึงผ่านไปเฮ้ยอทิตย์นี้แย่จังเลยอาทิตย์หน้ามีไหมมีเรามาดูใหม่นะฮะลองศึกษาดูใหม่เฮ้ยอทิตย์นี้กราฟวิ่งไม่ดีเลยเว้ยไม่เป็นไรอทิตย์หน้ามีไหมมีเห็นไหม ช่วงกาวิ่งไม่ดีมีไหมมีช่วงกาวิ่งดีไหมมีช่วงกาง,ง่าง่ามีไหมมีถูกไหมเหมือนกันเลยอย่าย,ยอมแพ้นะครับเนาะวันนี้เราไม่เห็นทางไม่เป็นไรเฮ้ยพรุ่งนี้อาจจะเห็นนะถูกไหมวันนี้เราแดกเทแล้วงงไม่เข้าใจถ้าเราทำอีกสักเดือนหนึง่งอาจจะได้ก็ได้นะพลังของคําว่าอีกหนึ่งครั้งนะผมชอบหนังสือเล่มนี้มาก o o r m t r m t เนาะต้องเข้าใจว่าขอยแค่ครั้งเดียว เนี่ยจ,จะเป็นวันสุดท้ายที่เราต้องแบคเทสก็ได้นะเนี่ยจ,จะเป็นั้งสุดท้ายต้องต้องแบคเทสก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเนี่ยจ,จะเป็นอีกครั้งเดียวขอแค่อีกครั้งเดียวเราลวกจะสําเร็จไหมแต่ขอลองอีกครั้งหนึง่งขอลองอีกครั้งหนึง่งขอลองอีก9ก้าหนึง่งขอเดินต่ออีกนิดนึงนะครับเฮ้ยถ้ามันได้ปังเลยรวยเลยดีเลยถ้ามันไม่ได้ไม่เป็นไรเว้ยพรุ่งนี้มีบ้าล่ะมีก็ลองอีกรอบนึง ขอแค่รอบเดียวคนั้นเองนะครับเนาะประมาณนี้นะครับท้ายสุดนี้ผมขอฝากไว้ว่าสู้ๆนะอย่ายอมแพ้นะครับเรามาไกลขนาดนี้ไม่ได้เพื่อจะถอยหลังกลับเนาะแล้วเจอกันครับสู้ๆครับ